เสียใจจริงๆครับ Disney Plus ครับบริการสตรีมมิ่งหนังที่บอกว่าจะเปิดตัววันที่12พฤศจิกายนใช่ไหมครับไม่ได้ดูได้ทั่วโลกนะดูได้แค่3ประเทศเองคุณผู้ชมฟังผมอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Disney Plus นะครับบริการสตรีมมิ่งของ Disney มาหลายข่าวมากนะครับผมตื่นเต้นกับมันมากยิ่งตอนเขาจัดงาน D23 เนี่ยโอ้โหมีทีเซอร์มีเทเลอร์ของหลายๆซีรีส์หลายๆภาพยนตร์ที่จะเปิดตัวแล้วก็ได้ดูกันนะครับทำให้ต่างคนต่างเฝ้ารอนะผมก็เฝ้ารอคุณผู้ชมก็เฝ้ารอเฮ้ยมาเลยแล้วผมก็วิเคราะห์ไว้ซะดิบดีเลยนะว่า Disney Plus จะเป็นบริการที่เปิดตู้มเดียวทั่วโลกเลยเอาอย่างน้อยๆก็ต้องครึ่งโลกล่ะทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าDisney เนี่ยเขาเป็นบริษัทหนังนะเขาเป็นค่ายหนังมาก่อนเวลาเขาทำหนังเขาก็ฉายทั่วโลกอ่ะคือเขามีการทำการค้ากับคนทั้งโลกไว้อยู่แล้วเขาเป็น worldwide อยู่แล้วการที่จะเปิด Disney Plus มันไม่ยากเลยที่เขาจะเปิดให้บริการสักครึ่งโลกก่อนนะฮะแล้วค่อยทั่วโลกอีกทีนึงทีหลังมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่พอผ่านวันที่12พฤศจิกายนมาครับกลายเป็นว่า Disney Plus นะฮะเปิดมาตุ้มแรกนี่ดูได้แค่3ประเทศเท่านั้นเองโอ้โหคุณผู้ชมใจเลยครับสหรัฐอเมริกาแคนาดาเนเธอร์แลนด์ได้แค่นี้เลยประเทศอื่นไม่ได้เฮ้ยเอาจริงดิ Disney นะนี่ไม่ใช่บริษัทแบบว่าเล็กๆบริษัทตอกต่อยนะนี่มันดิสนีย์นะครับโอ้โหระดับโลกเปิดบริการทีนึง3ประเทศเดี๋ยวและประเทศอื่นๆที่เขาแบบว่าเป็นตลาดใหญ่ๆสำคัญอย่างทางยุโรปเนี่ยยุโรปนี่ไปเปิดเนเธอร์แลนด์ก่อนงงเลยดิสนีย์ก็ประกาศออกมาอีกครับว่านอกจาก3ประเทศนั้นแล้วนะครับ1สัปดาห์ต่อมาหลังจากวันที่12ไปนะครับก็จะมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่จะได้ดู Disney Plusไปนู่นเลยนะครับไปทางฝั่งออสเตรเลียเลยนะครับส่วนทางยุโรปนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโอ้โหยักษ์ใหญ่นั้นเลยนะครับจะได้ดูกันวันที่31มีนาคม2020 อ่านข่าวมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าจบกันครับลิเกเลิกครับความหวังและความตั้งใจนะครับบางคนถึงกับไปยกเลิก Netflix ไว้ก่อนเลยนะครับเตรียมชาร์จ Disney Plus เต็มที่นะครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะแล้วก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเยอะๆโอ้โห Marvel ก็อยู่ในนั้น Star Wars ก็อยู่ในนั้นหลายอันนะ Disney ก็อยู่ในนั้นอู้เรื่องได้ดีเรื่องดีๆน่าดูทั้งนั้นเลยใช่มั้ยฮะถ้าอังกฤษหรือทางยุโรปได้31มีนาผมว่าโซนเอเชียเรามี2021แน่นอน เพราะฉะนั้นเลิกความตั้งใจทั้งหมดยกเลิกไปก่อนครับกลับไปต่ออายุ Netflix ดูกันต่อไปสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ GadgetThe Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech